พลายศักดิ์สุรินทร์1ใน20ช้างไทยไปต่างแดนทูตสันทวไมตรีที่โชคร้ายหลายคนคงมีรอยยิ้มเมื่อได้เห็นพลายศักดิ์สุรินทร์กลับสู่แผ่นดินมาตุภูมิในวันที่2กรกฎาคม2566เวลาประมาณบ่าย2โมงของประเทศไทยค่ะพลายศักดิ์สุรินทร์ได้กลับมาก็เพื่อมารักษาสุขภาพร่างกายอาการเจ็บป่วยแล้วก็รักษาสุขภาพจิตใจที่ย่ำแย่จากความเป็นอยู่ที่ไม่ดีและการถูกใช้งานอย่างหนักด้วยนะคะแต่พลายศักดิ์สุรินทร์ไม่ใช่ช้างเชือกแรกและเชือกสุดท้ายที่ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อเป็นทูตสันทวไมตรีค่ะประเทศไทยมีช้างกี่เชือกที่ถูกส่งออกไปยังต่างแดนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรฐานเศรษฐกิจจะเล่าให้ฟังค่ะหลังจากที่พลายศักดิ์สุรินทร์ได้จากประเทศไทยไปเมื่อวันที่8มกราคม2544ไปพร้อมกับทูตสันทวไมตรีอีก1เชือกนั่นก็คือพลายศรีนรงค์ทั้งคู่ไปปฏิบัติภารกิจทูตสันทวไมตรีไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามคำร้องขอโดยรัฐบาลศรีลังกาค่ะและในเวลาต่อมารัฐบาลศรีลังกาได้โอนกรรมสิทธิ์พลายศักดิ์สุรินทร์ให้กับวัดคังเดวิหารเพื่อนำไปใช้ในการเดินขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วซึ่งจัดขึ้นมากถึง30ครั้งต่อ1ปีค่ะและเรื่องความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ของพลายศักดิ์สุรินทร์นี้ได้ปรากฏออกสู่สาธารณะค่ะจากการร้องเรียนขององค์กรด้านสิทธิสัตว์ในศรีลังกาก็คือ RARE เขาได้ออกมาเรียกร้องนะคะว่าสัตว์ตัวนี้ก็คือพลายศักดิ์สุรินทร์ถูกล่ามโซ่มีความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ถูกใช้งานอย่างหนักมีบาดแผลที่ข้อเท้ามีสุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรมมีฝีที่สะโพกและจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะและหลังจากเรื่องนี้ได้ปรากฏออกสู่สาธารณะในเดือนมกราคมปี2565กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้ทำหนังสือไปยังกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อมาสิงหาคมปี2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศโดยสำนักเอกอัครราชทูตณกรุงโคลัมโบเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของพลายศักดิ์สุรินทร์ค่ะกันยายน2565คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปยังประเทศศรีลังกาเพื่อตรวจสอบสุขภาพของช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ต่อมาพฤศจิกายน2565การหารือร่วมกันค่ะระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงการต่างประเทศเห็นตรงกันค่ะว่าสุขภาพของพลายศักดิ์สุรินทร์นั้นมีปัญหาจะต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นให้ย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งได้นำมาสู่การย้ายพลายศักดิ์สุรินทร์ไปยังสวนสัตว์เดหิวาราในวันที่9พฤศจิกายน2565เพื่อรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นค่ะจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ปี2566รัฐบาลศรีลังกาโดยกระทรวงการต่างประเทศจึงได้มีความเห็นชอบค่ะให้นำตัวพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาอาการเจ็บป่วยที่ประเทศไทยค่ะซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะก็เข้าสู่การเตรียมความพร้อมการซักซ้อมเคลื่อนย้ายพลายศักดิ์สุรินทร์ให้พร้อมกับการเดินทางระยะทางไกลนะคะซึ่งจะต้องยืนอยู่บนเครื่องบิน 5-6 ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางด้านผู้เชี่ยวชาญก็ได้ระบุว่าช้างเองมีลักษณะตามธรรมชาติที่สามารถยืนได้ในระยะเวลายาวนานอยู่แล้วและธรรมชาติของเขาก็สามารถยืนหลับได้ด้วยค่ะท้ายที่สุดพลายศักดิ์สุรินทร์ก็ได้กลับมาเหยียบแผ่นดินมาตุภูมิในวันที่2กรกฎาคม2566ให้คนไทยทั้งหลายได้โล่งอกโล่งใจกันนะคะแต่พลายศักดิ์สุรินทร์ไม่ใช่ช้างเชือกแรกและไม่ใช่ช้างเชือกเดียวค่ะที่ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศรู้หรือไม่คะว่าประเทศไทยเคยส่งออกช้างไปยังประเทศต่างๆมากถึง20เชือกด้วยกันค่ะซึ่งข้อมูลของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก่อนปี2544ถึงปี2559ประเทศไทยได้เคยส่งออกช้างเพื่อไปยัง5ประเทศรวม20เชือกด้วยกันค่ะก่อนปี2544กรมป่าไม้ได้ส่งพลายประตูผาไปยังประเทศศรีลังกา1เชือกปี2544กรมป่าไม้ส่งออกช้าง2เชือกไปประเทศศรีลังกานั่นก็คือพลายศักดิ์สุรินทร์และพลายศรีนรงค์
นอกจากนี้ค่ะยังได้ส่งช้างอีก3เชือกในปีเดียวกันไปยังประเทศเดนมาร์กด้วยถัดมาปี2545กรมป่าไม้ได้ส่งออกช้างอีก2เชือกไปยังประเทศญี่ปุ่นปี2547กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่งช้าง2เชือกไปยังประเทศสวีเดนปี2548จังหวัดสุรินทร์ส่งพลายอาทิตย์และพังอุทัยช้างเพศผู้และเพศเมียไปยังประเทศญี่ปุ่นค่ะถัดมาในปี2559องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งออกช้าง8เชือกไปยังประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับช้างจากประเทศไทยมากที่สุดเลยนะคะได้แก่พลายกุ้งพังทองดีพังน้ำอ้อยพังดอกคูนพังพรทิพย์พังผักบุ้งพังแตงโมส่วนอีกเชือกไม่ได้ระบุชื่อค่ะสำหรับปัจจุบันหากใครมีความกังวลจากกรณีของพลายศักดิ์สุรินทร์และเกรงว่าหากมีการส่งช้างไปยังประเทศต่างๆอีกช้างไทยอาจจะถูกทารุณกรรมหรืออาจจะมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีพอส่งผลกระทบต่อสุขภาพเช่นนี้อีกหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าณปัจจุบันนี้ไม่มีการส่งช้างออกนอกประเทศเช่นเคยมีมาในอดีตแล้วค่ะโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยืนยันนะคะว่าปัจจุบันไม่มีนโยบายการนำช้างส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแบบในอดีตแล้วแต่หากมีประเทศใดต้องการแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างกันก็จะต้องมาพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อตั้งเงื่อนไขให้แน่ใจว่าสัตว์ที่ถูกส่งออกไปจะต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและไม่เข้าข่ายการทรมานสัตว์ด้วยค่ะและสำหรับใครที่อยากจะได้เห็นความคืบหน้าในการรักษาอยากเห็นอากัปกิริยาของพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถเข้าไปติดตามชมการไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะในแฟนเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดลำปางได้ค่ะเขาก็จะมีการมาไลฟ์ความเป็นอยู่นะอัปเดตสถานการณ์นะคะให้ได้เห็นพลายศักดิ์สุรินทร์กันแบบสดๆเลย2ช่วงเวลาค่ะก็จะมีบ่าย2โมงกับอีกครั้งนึงเนี่ยประมาณช่วง4โมงเย็นก็ไปติดตามในนั้นกันได้แล้วก็แอดมินเพจฝากแจ้งมาด้วยนะคะว่าทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นหากเจอใครที่แชร์ภาพแชร์คลิปแล้วก็ไประบุว่าเปิดรับบริจาคเตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่าทางศูนย์ไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ระวังว่าจะถูกหลอกลวงได้ค่ะดูคลิปนี้จบแล้วฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะ